เฮ้ยเดี๋ยวดิยิงทำไมเนี่ยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับผมฮัลโหลมาฮัลโหลอีกแล้ววันนี้พบกับพวกเราเหมือนเดิมนะฮะกองโจร See you again ในเกม Insurgency หลายข้อวันนี้เรามาเป็นโจรนะฮะหลังจากเป็นเรียกว่าอะไรดีลูกเสือลูกเสือลูกเสือเป็นลูกเสือมา2วันแล้วเดี๋ยวเราสมัครเป็นโจรแล้วเป็นลูกหมาแทนเรามาเป็นโจรแทนนะอันนี้เป็นหมดอะไรนะหมดชื่ออะไรนะ survival เอาครับวิธีการเล่นเป็นยังไงฮะขอผู้รู้หนึ่งคนนะยกมือลุกขึ้นแล้วพูดครับเข้าเกมกดหมอบครับกดหมอบคุณพัทครับพัทคุณพัทกระโดดนะเซอร์ไววัลนะครับเซอร์ไววัลจะเป็นการเล่นแบบไปตามจุดฮะเราหันไปด้านนู้นด้านนู้นด้านนู้นด้านไหนวะตัวจีเนี่ยหลังเลยโอเคตัวจีฮะถ้าไปที่จุดนะก็จะอยู่รอดคงกระพันไปด้านการครบนะหรือไม่ครบก็แหละคนที่อยู่รอดเนี่ยจะได้แต้มในการแต่งปืนเพิ่มนั่นเหมือนการอัพเลเวลนั่นเองแล้วก็จะไปจุดพอไปตัวจีเสร็จมีตัวอีด้านนู้นอีกนะแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2จุดตลอดเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายกันหมดเราจะเห็นสังเกตเห็นได้ว่าจะมีคำว่าเลเวลไปอยู่ทางด้านล่างของจอนะครับใช่ใช่ซึ่งถ้าเข้าจุดได้ก็จะกลายเป็นเลเวล2ถูกไหมครับใช่ครับพอไปอีกจุดนึงก็3 4 5โอเคไม่ต้องนับเลขโชว์ก็ได้ครับ แต่ก็ในเซอร์ไวเวลแต่ละรอบก็จะมี2จุดให้เลือกไปโอเคแล้วนะตอนนี้ก็มีศพทหารมากมายมาตายในห้องเราเนี่ยเอายังมาเพราะฉะนั้นได้เวลาที่เราจะไปทำภารกิจกันแล้วครับยังพี่เจนมาดูนี่ก่อนยังอีกเหรอมาดูเสือก่อนนายเสือครับเสือทำไมฮะผมแม่งลอยได้ตำรวจบอกว่าอันนี้จะเป็นผมของอาลาดินนะอาลาดินมาแล้วจ้าไม่แน่ใจว่ามีใครมาถูกอาลาดินผู้ตะเกียงแถวนี้หรือเปล่าอลาดินนะอลาดินนะยิงหัวอลาดินเลยนะปาปืนพร้อมแล้วเราก็เดี๋ยวดิเราไม่รีเซ็ตกันหน่อยละเฮ้ยนี่แหละอย่างนี้เลยลุยดีครับรออะไรนะฮะแต่เราเล่นหมอบไปถึงแล้วมาดิเราไปซับซ้อนใช่ไหมเอ้าเหมือนจะมีคนถึงอีแล้วฮะถึงแล้วมาเลยเฮ้ยหยุดจีแล้วเนี่ยเราต้องไปที่เดียวกันหรือเปล่านายไม่ที่เดียวกันแฟดครับไว้ใต้อีมีใต้อีใครอยู่อีอ่ะมาเลยเร็วดำเพื่อทำเลยแฟนเดี๋ยวมาอีกันหมดแล้วนะใครใหม่อุ้มมันนะโอเคอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับว่าถ้าเข้าจุดได้เลเวลเพิ่มเป็น2แล้วก็จะได้พอยต์เพิ่มมาแล้วก็พวกโง่ที่ตายไปก็จะฟื้นขึ้นมาเอ้าออกตึกเร็วเลยโอ้แตงอยู่ใครยิงมาเราขอเปลี่ยนปืนเป็นลูกสองไปจุดไหนเบี้ยวของเป็นกำนันก่อนขวางเราบานเลยมาเราเยอะมาเราเยอะป่ะเมื่อเมื่อกี้เรามาดีใช่ไหมไปตีอ่ะโอ้โหเยี่ยมมากเข้าหน้าเข้ามาในบ้านเรามันจะขึ้นมาไม่ได้ใช้สองตัวไม่เยอะเลยความเร็วอะความเร็วอะความเร็วเข้าช่วยนะเพื่อนไม่มาไม่รู้ละมาถึงซีเรียบร้อยแล้วฮัลโหล
อยู่ซีแล้วนะอยู่ไหนดีอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยซีสองตัวเกือบตายเฮ้ยเต่าเต่าหลังหลังซีคนละฝั่งซีมันอยู่บนตึกอะประมาณเต่าประมาณชั้นสามซีอยู่เลี้ยวเมื่อกี้ซีอยู่แค่เลี้ยวซ้ายเต่าเต่าเลี้ยวฮัลโหลโอเคผ่านไปอีกหนึ่งเลเวลนะโกลเด้นนะโกลเด้นยืนนิ่งโกลเด้นคิดว่าเราจะไปถึงเลเวลอะไรครับเดี๋ยวโดนแฟนโกลเด้นคิดว่าเราจะผมให้เลยนะไปอยู่กับเกมเราจะไปถึงเลเวลมาแล้วมาเท่าไหร่ดีผมให้เลยนะทีมคุณภาพเป็นเราเนี่ยพี่เจนพี่เด็กพี่ร้อนผมให้เลเวล4เฮ้ยมึงดูถูกมากเลยนี่เลเวลอะไรวะทำไมพูดงั้นนะตอนนี้เลเวล3นะฮะสามนะตามที่โกลเด้นทำนายไว้ก็คือเราจะเข้าได้อีกเช็คพอยต์เดียวแล้วเราก็จะแพ้แล้วเราอย่ารู้เลยผมนี่โกลเด้นเดือดฟอร์จูนเทลเลอร์ตัวเวลสิบโอเคมีใครให้มากกว่านี้ไหมไม่มีไม่มีใครให้มากกว่านี้ฮะไม่มีมีใครให้น้อยกว่านี้ไหมขึ้นบียังไงอ่ะกำลังพยายามมาเองเหมือนจะมีทหารเฝ้าอยู่หนึ่งคนไม่ใช่สิโอ้ยหลังเข้าเต่าตายแล้วครับเต่าตายจ้ะขอไข่ตายครับเฮ้ยแปดต่อถุงไม่รอดครับเด่นหัวแววเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงเพิ่งเป็น3ไม่ได้2จะเล่นจบที่3เดี๋ยว2คนนี่เฮ้ยเราจะไม่ยอมแพ้ดูด้วยดูด้วยเนี่ยตอนนี้พี่พัดตายมุดมุดใต้ดินเอ้ยโอ้โหเอ๊ะลาสแมนแลนดิ้งไว้ใจผมได้เลยมี2ได้ใจละเฮ้ยตึกเก่าเนี่ยนี่มันทางเก่านะบอกเลยบอกแล้วว่าไม่มีพลาดRPG RPGดูมันได้ตัวนึงทำมาดูกันว่าคือผมเห็นฉากจบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเตะยอดปากเลยนั่นไงนั่นไงวาวไปหนึ่งนะอันนี้ฮะบอกเลยว่าได้เกิดกันแน่นอนครับอันนี้ฮะเซฟิลอเซฟเดอะเวิลด์นะสุดยอดเลยแบกทีมนะแบกทีมแล้วเราจะชนะยังไงอ่ะจุดจบเราก็ต้องตายหมดอยู่นี้ใช่ไหมอยู่มันอยู่ที่ระดับเลเวลใช่ไหมจบของเราคือเราจะใช้ถือเลเวลอะไรแค่นี้อ๋อโอเคโอเคโอ้ยอยากรีสปายนะว่าดีเลย์นะ50วินอะไรอยู่ใช้โมดศิลกรรมแล้วนึกถึงเกมออนไลน์เกมนึงเลยนะเกมออนไลน์เกมนึงนะของค่ายนึงนะปิดไปแล้วตอนนี้ปิดไปแล้วได้ปิดตัวลงไปแล้วชื่อเกมมันจะแบบเหมือนเป็นเกมกรรมอะไรสักอย่างถ้าคุณพูดขนาดนี้ก็บอกชื่ออะ ไม่ได้ไม่ได้นะเราจะไม่พูดถึงนะบายถูกจะรีสปายได้แล้วมาพวกนายไปไหนกันแล้ววะเนี่ยไปสเปกไปแล้วรอผมตามนั้นนะฮะไม่ผมไปรอจุดเกิดหน้าแล้วพี่เจ๊ผมไปรออย่างรวดเร็วไม่หมายถึงว่าผมได้ตามมึงไปแล้วบนบันไดหนีตายแล้วว้าวนี่ไงยอดดีผมบอกแล้วเลเวล4เป็นไปตามที่โกลเด้น
พูดไว้นะเราจบที่เลเวล4ครับ ต่อ